อนนี้ประมาณ4โมงเนี่ยนะพี่น้องใกล้จะหอดแล้วนะพี่น้องเป็นนกได้นกตัวหนึ่งเลยคลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีคำพูดที่ไม่จัดแจ้งและทำให้เข้าใจยากโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและอาจไม่เหมาะสมกับคนโลกสวยสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำกับดักนกนะพี่น้องผมจะใส่พวกไม้ไผ่นี่เด้อมาทำนะเดี๋ยวจะไปใส่ตัวนกเนาะมารับชมไปว่าผมจะทำแบบไหนนะพี่น้องผมจะเจาะหูนะพี่น้องหูหนึ่งอยู่นี้และหูที่สองอยู่นี้เด้อพี่น้องเด้อThank you.
ได้แล้วนะพี่น้องเดี๋ยวจะลองให้ดูนะว่าจะได้ผลป่ะเนาะดีเด้อตอนนี้มาเกาะในนี้นะนี่เด้อพี่น้องเวลาใส่แล้วเอาเหยื่อสินี้นกจะมากินแบบนี้นะพี่น้องลองอีกหนึ่งเวลาใส่นี่ต้องแบบนี้ได้แล้วนะพี่น้องเดี๋ยวจะไปซอกเยื่อหาเยื่อกันนะพี่น้องไปหาเยื่อก่อนนี่นะพี่น้องอันนี้อาจจะเป็นตัวดวงเนาะดวงอ่อนเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เนาะเป็นเหยื่อนี่ตัวหนึ่งนี่ค่อนข้างที่ว่าเล็กนิดนึงเดี๋ยวต้องเอาตัวใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยตัวปลาเปียใหญ่เลยโคตรใหญ่เลยออกมาแล้วได้ตัวใหญ่มากเลยพี่น้องขักหลายพี่น้องเอ้ยค่อนข้างที่ว่าใหญ่นิดนึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปใส่กับดักนกนะพี่น้องผมคิดว่าผมจะวางกับรักใส่นี้นะพี่น้องแถวนี้มีต้นไม้เพื่อว่ามีนกมาแถวต้นไม้นี้มาจับอยู่แถวต้นไม้นี้มันจะเห็นกับรักเห่าอยู่นี่เนาะ
แล้วมันจะมากินเหยื่อของเราผมจะเอาเหยื่อซะนี่พุ่นเนาะเหยื่อของผมตอนนี้เหมือนว่าฝนจะตกเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะไปยามกับดักก็เนาะฟ้ามืดแล้วฝนจะตกแล้วกับดักที่เอาใส่นี่มันที่ผมใส่นี่มันอยู่นี่แหละมองนี้
ตอนนี้ประมาณ4โมงเนี่ยนะพี่น้องกายจะหอดแล้วนะพี่น้องเดี๋ยวจะไปลุ้นดูได้ตัวอะไรวะนกตัวหนึ่งเลยถือคอด้วยพี่น้องฝนตกแล้วตอนนี้ข้างหลายพี่น้องไปได้แล้ววันนี้นะฝนตกแล้วเฮ้ยฝนตกแล้วมีวางไม้ยังไงจะพ่อเนี่ยHa ha ha!